อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลข UD เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ PowerPay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ Channel นะครับวันนี้อยู่กับเกม Counter Strike นะครับก่อนคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาอัปเดตแพทช์นะครับประจำวันที่3พฤศจิกายนนะครับตอนแรกเหมือนว่าจะไม่มีแพทช์แล้วนะแต่ก็ซีรองเกมก็เขียนออกมาจนได้ครับวันนี้ก็อาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะทำการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับวันที่3พฤศจิกายนครับเวลา 7:00 น.นะถึง 9:00 น.ครับเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันนะครับของชดเชยครับจะมีเพชรครับควอตซ์นะ500นะฮะแล้วก็อีเทเรียม 5,000 นะครับสิ่งที่มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวหลักๆนะจะเป็นตัวละครนะครับจะเป็นอีฟริตนะครับแล้วก็ทารัสนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นทารัสนะก็คือรถถังนั่นเองครับเป็นรถถัง SR นะตัวข้างหลังครับเก่งมากนะครับทารัสนะครับเอลสเต็กเนี่ยเฉยๆนะครับทารัสเนี่ยเก่งมากนะครับแล้วก็อีฟริตครับเป็น SR นะครับตัวนี้ควรจะมีไว้นะครับลง PVE ได้นะครับNature Crosser ครับประชาอันตรายครับแล้วก็ PVP ครับเก่งเช่นกันนะครับดาเมจแรงนะครับมีบาเรียด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสั้นๆนะครับในท้ายคลิปละกันนะครับของ Ifrit นะฮะแล้วก็ต่อมาครับจะมีเขาบอกว่าปรับระบบนิดนึงครับผู้บริหารจะถูกลบออกจากแฟ้มข้อมูลเคาน์เตอร์ดันเจี้ยนชิดอันตรายจะเพิ่มปุ่มแล้วรับรางวัลครับทั้งหมดในคลิกเดียวตอนนี้เราไม่ต้องกดทีละอันแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพตั้งหน่วยลบบางด่านนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเสริมใหม่ด้วยนะแล้วก็มีอีเวนต์ท้าทายใหม่นะครับการหาเครดิตของโคอี้นะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปเกาหลีพร้อมกันกับที่รีวิวอีฟิตเลยแล้วกันนะครับก็เป็นด่านเลเวลมา110ไม่ยากมากจนเกินไปนะครับฟาร์มไอ้แท่งสีม่วงๆนะแล้วก็จะมีประเด็นการส่งเสบียงใหม่ครับสถานคนเก่งด่านยูมินานะนะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีอันหนึ่งโอเปอเรเตอร์ครับเลน่าแมคเคนซี่ครับเป็นเลทพิกอัพเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะแลกไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะเป็นตัวค่อนข้างมัสแฮฟนะครับแต่ก็ใครที่อยากจะเปิดนะครับเพื่อเอาออฟเพิ่มเติมนะครับก็ใช้สมุดฟ้าได้นะครับอันนี้แล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกร้านค้าแล้วนะครับเพิ่มแพ็กเกจสรรหาพิเศษนะครับจัดหาพิเศษ1จัดหาพิเศษ2แพ็กเกจสรรหาพิเศษ3นะครับประมาณนี้ก็คร่าวๆครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันนะไปดูอีฟิตแล้วก็ดูภารกิจโคอี้ครับเอาละครับมาที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวจะพาไปดูด่านของโคอี้กันก่อนเลยนะเนี่ยครับก็ภารกิจที่เพิ่มขึ้นมาครับเนี่ยครับน้องโคอี้เนี่ยครับจะเป็นการฟาร์มในตัวแท่งสีม่วงๆเนี่ยนะครับเข้าไปก็จะมีทั้งหมด3ด่านด้วยกันนะครับด่านสุดท้ายเนี่ยเลเวลศัตรูครับ110นะเนี่ยศัตรูก็จะเป็นพวกเครื่องจักรนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับแต่ก็ให้ดูว่าจะต้องเจอตัวอะไรบ้างนะครับก็จะเน้นเป็นพวกเครื่องจักรนะครับฉะนั้นมีตัวไหนที่ต้านทานเครื่องจักรได้ครับก็เอาลงมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ใครอยากฟาร์มแท่งสีม่วงก็ลุยได้เลยนะเอาละครับเดี๋ยวต่อไปครับจะเป็นด่านของน้องยูมินานะครับอันนี้เป็นด่านฟาร์มยูมินานะครับเพิ่มขึ้นมานี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย 1-1 นะครับเดิมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ SA จะเป็น HRM ใช่ไหมรถถังอ่ะเนี่ยครับจะเปลี่ยนเป็นน้องยูมินานะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามาเพื่อเตรียมการให้ฟาร์มน้องยูมินาไว้รอระบบแรมเมนช์หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เกาหลีกำลังโดนถล่มหนักมากระบบแรมเมนช์นะ
เป็นระบบที่จะอัปเกรดตัวละครขึ้นไปอีกขั้นนึงครับแล้วก็สกิลจะเพิ่มจาก5แล้วก็เป็น10นะนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรครับเหลือ18นะเนี่ยครับก็เป็นที่จะอัปเดตนะครับในวันพรุ่งนี้เอาล่ะเดี๋ยวไปดูตัวละครตัวใหม่กันสักนิดนึงครับอีฟริตนะครับแล้วก็ทาลาสนะครับมาที่ตัวละครตัวแรกนะครับเป็นอีฟริตนะครับเป็นตัวละคร SR นะครับรถถังนะจักรกลนะครับที่ต้องบอกเลยครับว่าควรจะมีติดไว้ทุก ID นะครับสามารถลุยได้ทั้งคอนเทนต์ทั้ง PVE แล้วก็ PVP ได้เลยนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะก็สเตตัสพื้นฐานของเขานะครับเลือดอยู่ที่ 28,000 นะครับพลังโจมตี 4,800 พลังป้องกัน 1,290 นะครับแล้วก็ค่าระเบียดจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าจะมีสกิลพาสซีฟที่ช่วยเสริมทำให้อีฟิตเนี่ยอึดขึ้นนะก็คร่าวๆครับเป็นยูนิตนะฮะสายสไตรเกอร์นะครับคอส3ครับใช้งานได้ดีครับเหมาะกับ Shadow Hall นะแล้วก็เหมาะกับประชิดอันตรายนะครับแล้วก็ PVP ด้วยนะครับมีพลังโจมตีสูงนะ 4,800 นะก็ใกล้เคียงกับฐานตาแดงเลยนะครับอึดกว่าครับแล้วก็มีบัฟตีไวด้วยนะครับแล้วก็มีโล่อีกต่างหากทำให้อึดมากขึ้นจะแพ้เพียงเดียวครับก็คือเจอนายูบินแค่นั้นเองเพราะนายบินจะลบกรอบแล้วก็ทำความเสียหายตามเกราะที่ลบไปด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อเสียเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูตัวสกิลแอนิเมชันพร้อมอธิบายสกิลกันคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับเมื่อลงสนามนะครับอีฟริตครับจะเสกบาเรียนะครับที่เลเวล5นะบาเรียเนี่ยจะความหนาเท่ากับ 100% ของ Max HP นะครับอันนี้เป็นสกิลพาสซีฟนะครับแล้วก็พลังป้องกันครับจะเพิ่มขึ้น 5% 5% แล้วก็ 10% ครับตามเลเวลสกิลที่เพิ่มขึ้นนะครับ2 3 4นะครับอันนี้เป็นพาสซีฟแรกนะครับการโจมตีปกติของเขาเนี่ยก็จะยิงปืนกล4กระบอกไปนะครับใส่ศัตรูนะครับแล้วก็มีพาสซีฟที่2นะครับยิงเป้าหมายครับอยู่ใกล้เท่าไหร่นะก็จะยิงก็ยิ่งแม่นยำมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายมากขึ้น 5% แก่คนตั้งรับด้วยนะฮะแล้วที่เลเวล2 3 4ครับความเสียหายแรงขึ้น 5% 5% 5% ครับต่อผลตั้งรับแล้วก็ที่เลเวล5ครับความเสียหายบวก 20% ต่อผลปะทะนะครับก็บอกเลยครับว่ายิงตัวที่มีโล่ก็แรงครับยิงตัวที่เป็นตัวผลปะทะก็แรงครับสำหรับอีฟริตนะครับถัดมาครับเป็นสกิลพิเศษนะครับอันนี้นะเนี่ยกดปุ๊บเห็นไหมจะมี25 25นะครับอันนี้ก็คือความเร็วนะครับในการโจมตีครับเพิ่มขึ้น 25% ครับแล้วก็ที่เลเวล5ครับจะได้บัฟจอกเกาะ นะครับตัว25 2อันเห็นไหมซ้ายขวานะครับเนี่ยครับได้บัฟจอกเกาะ ด้วยครับเท่ากับว่าตีเร็วและตีแรงเลยนะครับโดยบัฟนี้จะคงอยู่8วินาทีนะถ้าเกิดเลเวล2 3 4เนี่ยได้เวลาบัฟจะเพิ่มขึ้นอีก1วินาที1วินาทีแล้วก็2วินาทีตามลำดับนะครับเท่ากับว่าบัฟนี้อยู่25วินะครับคูลดาวน์อยู่ที่ขอโทษบัฟนี้อยู่12วินะครับคูลดาวน์อยู่25วินะครับการโดยสรุปครับอีฟรีดเป็นตัวที่เก่งนะครับเหมาะมากในทุกคอนเทนต์นะครับแพ้อย่างเดียวคือนายูบินแค่นั้นเองครับส่วนอาวุธสวมใส่ครับเน้นเป็นเซตชาโดว์ฮอลครับตีเร็วนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์2ชิ้นข้างๆครับพวกไอตัวกลไกอ่ะเน้นเป็นอึดนะครับก็จะทำให้อีฟรีดเนี่ยยืนในบนสนามได้นานมากๆแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับถัดมาครับก็คือทาลาสนะครับตัวนี้เป็นยูนิตรถถังครับอีกคันหนึ่งครับเป็น SR นะก็เป็นตัวละครที่ควรจะหามาไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตพื้นฐานของเขาก่อนครับเลือด 20,000 นะครับพลังตี 5,700 เลยนะแรงมากครับเป็นตัวเรนเจอร์ที่แบบถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีค่าพลังป้องกันนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงครับ465แต่ก็คือมีบาเรียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูสกินแอนิเมชันของเขานิดนึงอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอีฟริตเหมือนกันนะครับมาก็จะได้ตัวเกราะเหมือนกันนะครับ 100% ของ HP เหมือนกันแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยคือเอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับรถถังคันนี้นะครับเอาไปตีบอสเนี่ยแรงมากนะเพราะว่าจะมีวาร์ปนะครับลดกรอกของศัตรูครับ 20% ครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีบัฟพาสซีฟครับตีบอสแรงขึ้นด้วยนะครับ
หมาะกับในการลงประชิดอันตรายด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดครับใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาละครับทุกคนครับเป็นไงกันบ้างครับกับการอัปเดตของวันที่3พฤศจิกายนนะครับของเซิร์ฟเวอร์ SCA นะก็สิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือตัวละครตัวใหม่ครับรถถังอีฟิตครับกับทาราสนะครับน่าจะมาเป็นตู้แยกกันนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันถ้าตู้แยกกันนะครับใครมีงบก็เปิดทั้ง2ตู้เลยนะครับแต่ส่วนใครที่งบจำกัดแนะนำให้เปิดอีฟิตตัวเดียวพอนะครับเพราะอย่างทาราสเนี่ยเป็นตัว SR เนี่ยเดี๋ยวตู้ในอนาคตเดี๋ยวมันก็มีโอกาสที่จะได้นะครับก็อย่าลืมครับแนะนำเลยว่าอีฟิตครับ must have จริงๆลงได้ทุกคอนเทนต์นะครับ PVE แล้วก็ PVP นะครับความเก่งกาจเนี่ยก็ได้รีวิวกันให้ดูคร่าวๆไปแล้วนะครับพอดีในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยสัปดาห์นี้อีฟิตโดนแบน1คอร์สครับก็เลยเอาลงยากนิดนึงโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ그러니 너무 지루하게 두지 말았으면 좋겠군.